ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัดต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่เป็นปัญหาเกิดจากน้ําท่วมในครั้งนี้โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะนายเทวันลิปตะพลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะพร้อมกับกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อสํารวจความเสียหายของวัดวาอารามต่างๆซึ่งมีอยู่กว่า100วัดเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดต่อไป ขนาะเดียวกันค่ะในวันนี้ก็ยังมีผู้ที่นําสิ่งของบริจาคมามอบให้กับรัฐบาลอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี่ค่ะบริษัทผลิตรองเท้ายางก็นํารองเท้า50,000คู่มามอบให้นะคะเพื่อเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะ ขณะที่สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยก็นำคณะสมาชิกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีอยู่กว่า600ครัวเรือนใน4ตํตำบลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยซึ่งทางสมาคมได้มีการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดจากสมาชิกทั่วประเทศกว่า5,000ันแห่งมามอบให้กับพี่น้องชาวอีสานที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งขณะที่สมาชิกเนี่ยนะคะ หลายจังหวัดเองเขานำสิ่งของต่างๆขนทั้งเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงยารักษาโรคมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ